กล่องใหม่มาก็เอาแถบมาใช้เลยเอ้าทำไมตรวจไม่ได้ล่ะทำไมขึ้นเออร์เลอร์ตลอดเลยแม่จ๋าก็มีเทคนิคในการเจาะน้ำตาลแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดด้วยนะคะเครื่องในการเจาะเครื่องก็มีหลายยี่ห้อค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลือกซื้อนะคะซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าจะซื้อที่ห้องเวชภัณฑ์ตามโรงพยาบาลก็ได้ค่ะอันที่2นะคะก็คือแถบในการตรวจหน้าตาก็จะคล้ายๆกันค่ะประมาณนี้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือเวลาเราซื้อแถบกับเครื่องต้องเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันบางยี่ห้อก็มีหลายรุ่นนะคะเวลาไปซื้อว่าให้นำตัวเครื่องไปด้วยคนขายจะได้แนะนำได้ถูกต้องทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแถบกล่องใหม่หลายๆยี่ห้อในกล่องเนี่ยก็จะมีโค้ดมาให้โค้ดสำหรับเซตแถบให้เข้ากับเครื่องหลายๆคนไม่ทราบเนี่ยพอซื้อแถบกล่องใหม่มาก็เอาแถบมาใช้เลยเอ้าทำไมตรวจไม่ได้ล่ะทำไมขึ้นเออร์เลอร์ตลอดเลยเป็นเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เซตติ้งนะคะเอาแถบในกล่องมาเซตที่เครื่องก่อนคือปากกาค่ะปากกาสำหรับเจาะปลายนิ้วอาจจะใช้เข็มเลยก็ได้ไม่ใช้ปากกาก็ได้แต่ตัวปากกาเนี่ยมันจะช่วยหนึ่งก็คือลดอาการหวาดเสียวเพราะสังเกตไหมคะว่าเราจะไม่เห็นเข็มที่โผล่ออกมาเพราะเข็มจะอยู่ด้านในเข็มจะโผล่ออกมาก็ต่อเมื่อเรากดใช้งานเท่านั้นเองก็ช่วยลดอาการกลัวเข็มไปได้แล้วส่วนหนึ่งสามารถปรับความลึกของเข็มที่จะแทงได้ด้วยส่วนใหญ่ก็จะมี5เลเวลค่ะเลเวลที่1ตั้งแต่1ถึง5นะคะ1นี่ก็คือเข็มจะโผล่ออกมาน้อยสุดความลึกก็จะตื้นที่สุดเลยจนถึง5ก็แล้วแต่ถ้าใครที่แบบนิ้วหนาๆมากๆก็อาจจะต้องใช้เลเวล3 4 5แต่ถ้าคนไหนที่นิ้วบางๆก็อาจจะใช้เลเวล1 2เข็มก็คือต้องใช้รุ่นเดียวกับปากกาแต่ตรงนี้จะไม่ต้องเซตติ้งโค้ดอะไรนะคะเวลาไปซื้อเข็มเนี่ยก็เอาปากกาไปด้วยทุกครั้งจะได้ซื้อถูกว่ามันรุ่นเดียวกันเพราะถ้าเป็นคนละรุ่นไม่สามารถใส่ด้วยกันได้ในผู้ป่วยรายเดียวนะคะใช้คนเดียวนะคะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นสามารถใช้ซ้ำได้นะคะเข็มแบบนี้ใช้ไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเข็มมันเริ่มทื่อแล้วเจาะแล้วมันเจ็บผิดปกติเราก็เปลี่ยนเข็มอันใหม่ได้แต่ย้ำว่าเราต้องใช้คนเดียวนะคะห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่นแอลกอฮอล์ค่ะสำหรับเช็ดนิ้วก่อนที่จะเจาะนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่นิ้วนะสำลีแห้งสำหรับห้ามเลือดถุงมือค่ะถ้าเจาะให้ตัวเองหรือว่าเจาะให้คนในครอบครัวที่เรามั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นโรคติดต่ออะไรนะคะที่ผ่านทางเลือดก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้อย่าเอาเข็มไปทิ้งในถุงพลาสติกแล้วไปทิ้งในถังขยะทั่วไปเพราะว่าเข็มนั้นสามารถทิ่มแทงออกมาจากถุงแล้วก็อาจจะไปทิ่มมือคนเก็บขยะได้ให้ทิ้งลงในขวดที่หนาพอสมควรที่เข็มไม่สามารถทิ่มออกมาได้แล้วก็มีฝาปิดมิดชิดสำลีที่ปนเปื้อนเลือดอย่าไปทิ้งในถังขยะทั่วไปนะคะให้ทิ้งในถุงผูกให้สนิทแล้วเวลาที่เราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลให้เอาขวดใส่เข็มแล้วก็ถุงใส่แอลกอฮอล์ที่เปื้อนเลือดนะคะไปฝากทิ้งที่โรงพยาบาลเพื่อให้เขาไปเผาทำลายนะคะคนไข้ที่ฉีดอินซูลินเจาะก่อนที่จะฉีดยาบางคนก็คือเจาะเพื่อที่จะประเมินอาการส่วนใหญ่ก็จะเจาะก่อนอาหารเช้าควรงดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงหรือว่าก่อนนอนเมื่อเจาะเสร็จแล้วควรจะจดใส่สมุดนะคะบันทึกไว้แล้วก็นำไปให้คุณหมอดูนิ้วที่ควรจะเจาะคือนิ้วชี้และนิ้วนางเพราะว่าเป็นนิ้วที่ใช้งานน้อยนิ้วที่ไม่ควรเจาะเป็นอย่างยิ่งก็คือนิ้วโป้งและนิ้วก้อยและจุดที่ควรจะเจาะก็คือด้านข้างของนิ้วไม่ใช่ตรงปลายนิ้วตรงปลายจะเป็นจุดที่มีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะจะทำให้รู้สึกเจ็บก่อนเจาะให้นวดครึ่งนิ้วเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกแล้วเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดให้รอบเลยนะคะเมื่อเช็ดแอลกอฮอล์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบเจาะแอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ก็ต่อเมื่อแอลกอฮอล์แห้งรอให้แอลกอฮอล์แห้งก่อนช่วงที่เรารอให้แอลกอฮอล์แห้งนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องวิธีการใส่แถบเราก็สังเกตจากสัญลักษณ์หงายสัญลักษณ์ให้เหมือนกันใส่แถบเข้าไปบางรุ่นถ้าเราใส่แถบไว้นานเกินไปเครื่องก็จะเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมด้วยความรวดเร็วนิดนึงก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นสัญลักษณ์ให้หยดเลือดถ้าไม่มีสัญลักษณ์ให้หยดเลือดอาจจะมีตรงไหนผิดพลาดอาจจะใส่แถบผิดด้านพอเตรียมเครื่องเสร็จแล้วแอลกอฮอล์ที่นิ้วแห้งแล้วทีนี้เราก็จะมาเจาะเลือดกันเจาะไปที่ด้านข้างหยดเลือดหยดที่1เรายังไม่เอานะคะให้ใช้สำลีแห้งเช็ดทิ้งไปนะคะเพราะว่าหยดเลือดหยดที่1เลอะแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์อาจจะทำให้ค่าของน้ำตาลคลาดเคลื่อนได้เอาตัวแถบนะคะมาจุ่มที่เลือดแถบก็จะดูดเลือดเข้าไปแล้วก็จับเวลาบางรุ่นก็จะ5วินาทีบางรุ่นก็คือ3วินาทีได้แล้วนะคะ
120เมื่อได้ค่าแล้วก็จดบันทึกลงในสมุดค่ะกดห้ามเลื่อนค่ะด้วยสำลีแห้งค่าที่ได้หน่วยก็จะเป็นมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะส่วนแถบนี้นะคะใช้ได้ครั้งเดียวดึงออกนะคะก็ทิ้งลงในถุงเข็มที่ใช้ในการเจาะไม่ควรทิ้งลงในถุงขยะนะคะทิ้งลงในขวดที่มีฝาปิดมิดชิดแล้วนำไปฝากเผาทำลายที่โรงพยาบาลสำลีเปื้อนเลือดก็เช่นเดียวกันให้ทิ้งลงในถุงแล้วผูกให้มิดชิดนำไปฝากเผาทำลายที่โรงพยาบาลถ้าเจาะน้ำตาลคนไข้หลายคนแนะนำว่าไม่ควรใช้ปากกาแบบนี้ในการเจาะเลือดผู้ป่วยนะคะเพราะว่าบริเวณตรงนี้ค่ะของปากกาอาจจะมีเลือดของผู้ป่วยติดอยู่ได้นะคะแล้วเกิดการแพร่เชื้อนะคะแนะนำว่าให้ใช้เข็มชนิดที่ไม่เป็นปากกาใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยจะเป็นซิงเกิลยูสไม่สามารถใช้ซ้ำได้วิธีใช้ก็คือเจาะด้านข้างเหมือนกันจะมีปุ่มกดแบบนี้นะคะกดเข้าไปนะคะอย่างนี้นะคะเข็มก็จะไม่สามารถนำมากลับใช้ซ้ำได้แล้วรีแอลกอฮอล์อย่าชุบจนเปียกมากเกินไปให้บิดให้หมาดๆเพราะว่าถ้ามันเปียกมากเกินไปจะทำให้นิ้วเปียกแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดออกมาเนี่ยเลือดจะผสมกับแอลกอฮอล์เลอะเทอะไปหมดเลยนะคะแบบในการใช้ตรวจน้ำตาลเมื่อเราหยิบใช้เสร็จแล้วแนะนำว่าควรปิดฝาทันทีเพราะว่าอากาศภายนอกจะทำให้แถบนี้ชื้นเมื่อแถบชื้นจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนได้เก็บในที่แห้งนะคะอย่าให้โดนความชื้นที่อุณหภูมิไม่เกิน40องศาตัวเครื่องเมื่อใช้เสร็จแล้วเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งนะคะด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์หมาดๆควรเก็บเครื่องเข้ากับกระเป๋าเพื่อป้องกันเครื่องตกหล่นเกิดการกระแทกทำให้เครื่องเสียหายเมื่อเครื่องมีสัญญาณเตือนว่าแบตเตอรี่อ่อนก็ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเพราะว่าแบตเตอรี่ที่อ่อนอาจทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนได้แถบนะคะจะมีวันหมดอายุบอกไว้ด้วยหมดอายุแล้วไม่สามารถใช้ได้เขาจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนวันหมดอายุบอกอยู่2แบบวันหมดอายุหลังจากวันผลิตอีกแบบนึงก็คือจะบอกว่าวันหมดอายุหลังเปิดใช้อยู่ได้กี่เดือนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดใช้ก็ควรจะเขียนติดไว้ด้วยว่าเราเปิดใช้ไปวันที่เท่าไหร่จะได้ทราบว่าหมดอายุเมื่อไหร่ควรนำเครื่องไปแคลิเบตก็คือไปปรับค่าให้เที่ยงตรงนะคะส่วนใหญ่ก็คือไปปรับกับร้านที่เราซื้อมาค่ะเขาจะมีอุปกรณ์ในการแคลิเบตเครื่องเพื่อได้ค่าผลการตรวจที่ตรงและแม่นยำถ้าเราได้ค่าที่ไม่ถูกต้องไม่แม่นยำถ้าคุณหมอเข้าใจผิดอาจจะมีการปรับยาที่ผิดพลาดเกิดอันตรายกับคนไข้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แม่จ๋าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆดูแลสุขภาพคนไทยต่อไปแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะคะเวลาแม่จ๋าลงคลิปคุณก็จะได้ดูก่อนคนอื่นแล้วก็ไม่พลาดเลยขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย